ได้ครับแต่บอกไม่ได้ก็เดี๋ยวโดนด่าเห็นหน้าแป๊บหนึ่งตะกี้อ๋อทีมงานสลับกล้องผิดค่ะเขินเลยนั่งเด๋อเลยทำหน้างงทำหน้างงมากมากขึ้นแล้วขึ้นแล้วใช่ไหมคะโอเคว่าเดี๋ยวหนูขอแบบเปิดคอมเมนต์ผ่านทางไอ้นี่ด้วยเพจฟังแค่เสียงก็น่ารักแล้วโอเคงั้นเราจะไม่เปิดหน้าคุยกันนะคะทุกคนได้ไหมเอ้ยหนูจะเปิดยังไงวะหนูจะเปิดนี้ขึ้นมาโอเคสวัสดีค่ะเฮลโหลสวัสดีค่ะพี่หมงหนูจะอ่านยังไงเนี่ยพี่จะตาแตกกันหนูไหมโอเคมาเราจะให้ทุกคนทำการดูคลิปเกมก่อนนะคะเนื่องจากว่าทำมาก็ดูซะนะอุตส่าห์ใส่มาก็ดูไปก่อนนะคะเป็นคลิปเกมนี้นะคะมาดูข้างนู้นเอาว่ะจบแล้วจบแล้วมันจะวนไหมไม่รู้ไม่วนเฮ้ยเขามีคลิปแนะนำอาชีพด้วยว่ะทุกคนจะบอกว่าทุกคนน่าจะอยากดูใช่ไหมเอาเป็นว่าเห็นหน้าแพทก่อนแล้วกันนะทุกคนหากล้องก่อนเฮ้ยมีทีมงานยืนอยู่ข้างหลังด้วยว่ะมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel แพตตี้พีดีแซดด้วยนะครับผมวันนี้จะมาเล่นเกมแอร์นะคะซึ่งจะเปิดให้บริการโค้ดเบต้าวันที่25ใช่ไหมคะใช่ใช่แล้ววันนี้นะคะแพทอยู่กับพี่ทีมงานที่เขาจะมาตอบทุกปัญหาที่แบบอยากรู้เกี่ยวกับเกมนี้ว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะอืมใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อ่ะทุกคนก็อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าในเนี้ยมันมีอาชีพอะไรบ้างทีเนี้ยทีมงานก็ใจดีมีคลิปแนะนำอาชีพให้ด้วยนะคะก็เลยจะมาเปิดดูพร้อมๆกันนะคะทุกคนไปเราแนะนำอาชีพเราจะไม่ลากยาวนะคะเรารีบมากนะคะเหมือนเรามาดูแบบไตเติ้ลนะคะนี่คราฟตันบูโบนะเตรียมตัวให้พร้อมสุนิยามใหม่แห่งสงครามกลางเวหาแอร์เอเซนต์อินฟินิตเรียมที่เกมเมอร์ทั่วโลกรอคอยเกมแอคชั่น MMORPG ระดับไฮควอลิตี้ฟอร์มยักษ์สีเทาเ
อาชีพนี้ที่โกงมากค่ะบอกเลยโคตรโกงแต่แพทไม่เล่นหรอกนะเพราะแพทจะเล่นตัวที่ฆ่าอาชีพโกงๆนี่แหละโน1บอกเลยผมจะไว้ฆ่ามิสติกเองจออาชีพนี้ฮะใครเดินวิถีนินจาตามมาได้นะฮะปรบมือค่ะทุกคนปรบมือหนังจบแล้วปรบมือค่ะทุกคนช่วยกันทำอาหารกินนะคะทุกคนมาแล้วก็อยู่ในเกมแอร์เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้แพทจะมาเล่นในส่วนของเผ่าที่แพทอยากเล่นและอาชีพที่แพทอยากเล่นนะคะนั่นก็คือเผ่าอินนั่นเองเป็นเผ่าน้องแมวน้อยนะคะไม่ใช่น้องแมวว่าคือมันมีหลายตัวมากอะเป็นเผ่าที่ตัวเล็กที่สุดแล้วแพทก็เลือกเล่นอาชีพนินจานั่นเองนะคะฉะนั้นแล้วก็ใครที่มาดูอาชีพอื่นก็อาจจะผิดหวังนิดนึงนะคะelementก็น่าสนใจใช่มันมีแหละมันทุกอาชีพมันน่าสนใจหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วอะแพทตั้งใจมาเล่นนินจาแต่พอเห็นทีเซอร์เมื่อกี้แพทก็อยากเล่นกันสลิงเกอร์แพทอยากเล่นแบบปืนแทนทำไมรู้สึกว่าแพทหน้าเหลืองไม่ได้รู้สึกคนเดียวหรอกค่ะแพทก็รู้สึกว่าหน้าเหลืองไม่คือในห้องนี้มันเป็นสีเขียวไว้ทุกคนเพราะว่าตอนนี้แพทอะอยู่ที่บริษัทเอเซซอมนะคะอยู่ในห้องสตรีมมิ่งของเขาซึ่งเขาอะยกไฟไปใช้ข้างนอกหน้าแพทก็จะแบบเขียวๆงี้ซึ่งไม่ใช่ประเด็นในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมแอร์ให้ทุกคนดูโอเคเมืองไทยจะลอยขึ้นฟ้าคนไทยบินได้ใช่ทำไมถึงพูดว่าเมืองไทยจะลอยขึ้นฟ้ารู้ไหมเพราะว่าเกมเนี้ยแอร์เป็นเกมที่มาจากเกาหลีใช่ไหมคะแล้วยังไม่เคยเปิดบริการให้กับแบบภาคอื่นๆหรือประเทศอื่นๆประเทศไทยเนี่ยเป็นที่แรกที่ได้เปิดเกมนี้ก็คือแบบเราได้เล่นก่อนนะเราได้เล่นก่อนที่แบบมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่เราอะไรงี้อยากเล่นวอลล์ใช่ไหมทุกคนก็ควรจะมีแทงบ้างนะคะเพราะว่ามีแต่คนจะเล่นแบบมิสติกแบบไปถามคนข้างนอกวันนี้มีคนมางานด้วยใช่ไหมก็ถามเขาก็อยากเล่นมิสติกกันเพราะว่ามันโหดมิสติกจะเป็นสายซับพอร์ตใช่ไหมคะใช่ครับที่แบบทั้งฮิลได้แล้วก็เหมือนจะดาเมจได้ด้วยแต่ก็มีแบบดาเมจจ๋าเวทก็คือเอเลเมนทัลิสต์ใช่นี่เรามีจริงๆเรามีพี่อยู่ด้วยนะคะเกมยังไม่เปิดตัวนะคะแต่วันนี้เป็นตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟเทสซึ่งแพทเนี่ยมาเทสให้ทุกคนดูก่อนทุกคนอะอยากดูอะไรอยากมีอยากรู้อะไรในตัวเกมอะไรเงี้ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวจะอ่านแล้วก็ให้พี่เขาเป็นคนตอบนะคะเหลืองเขียวใช่ๆพี่แพทเล่นอะไรก็โหดอยู่แล้วดูจากเกมอื่นพูดจาดีว่าเราอะเด็กข้างไข่พี่ใช่ไหมเราอะแพทจะลอยขึ้นฟ้าไม่ใช่แล้ววอลล์สุดๆอะแต่ว่าไม่ได้เล่นวอลล์ดวันนี้เพราะว่าแพทอะชอบนินจาเป็นการส่วนตัวนะคะอ่ะหน้าจอตอนนี้คือแพทอยู่ในบ้านเกมเนี้ยจริงๆแพทต้องไปรีวิวข้างนอกก่อนแต่พอดีว่าแพทอยู่ในบ้านพอดีแพทก็รีวิวบ้านเลยละกันนะคะบ้านอันนี้ก็คือบ้านของเรานะคะใช่เป็นบ้านของเราที่สามารถตกแต่งบ้านได้ถ้าเกิดดูในทีเซอร์ก็จะมีเปลี่ยนสีบ้านอะไรเงี้ยทำหลังคาเป็นสีชมพูอะไรเงี้ยนะคะส่วนตรงนี้นี่ไม่แน่ใจห้องเก็บของเหรอคะมันจะเป็นสำหรับค้าของค้าไอเทมถ้าเราอัปเกรดอะลองกดที่มุมด้านซ้ายบนนะครับโอเคมุมด้านซ้ายบนแฟคทอรี่สักครู่นะคะแฟคทอรี่ตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้อัปเกรดเวิร์กช็อปอ๋อนี่ไงเป็นเวิร์กช็อปของมันเป็นเวิร์กช็อปนะคะเป็นวูอัพ
เราทำกับข้าวได้ด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ครับอุ้ยทำกับข้าวได้ด้วยไม่เล่นละเกมอ่ะไม่ต้องตีละมอนอ่ะทำกับข้าวละฮาวเวิร์ดมูนอุ้ยเสียงภาคเป็นภาษาไทยด้วยนะใช่ครับเออเสียงภาคเป็นภาษาไทยด้วยใช่เออน่ารักน่ารักน่ารักต้องอะไรนะคะอัปเกรดก่อนแล้วถึงจะเริ่มคุยกับพวกเตาอะไรพวกนี้คุยกับเตาเหรอคะใช่ใช่เราหนูอัปเล่นเลยใช่ไหมได้เลยได้เลยเฮ้ยอัปเลยดีนะทุกคนเราอัปครัวดีกว่าเราอัปครัวเราตังเยอะมากอุ้ยอัปรอแป๊บเดียวโอเคเอ้ยได้แล้วไหนขอดูหน่อยเรารีวิวระบบครัวก่อนนี่มันใช่เรื่องหรือเปล่านี่เหรอใช่ครับมันก็จะมีการทำอาหารได้แล้วก็บอกว่าต้องการใช้วัตถุดิบอะไรอ๋อวัตถุดิบนี่ก็คือสามารถหาได้จากได้ข้างนอกตีมอนอะไรนี้ใช่ไหมคะอ๋อเออเป็นระบบทำอาหารมาเพื่อให้เรากินอาหารแล้วได้บัฟเป็นปกติของเกมทั่วไปนะคะโอเคอ่ะจริงๆเราไม่น่าจะดูรีวิวตัวนี้หรอกแต่ก็มาให้ดูเฉยนะคะแพทอ่ะจะออกไปตีมอนให้นะคะทุกคนอยากดูตีมอนไหมสีเผา5อาชีพเผาอะไรมี2อาชีพครับอ่ะถ้าพูดจาอย่างนี้เราก็ออกไปข้างหน้าเลยดีกว่า ถ้าพูดแบบนี้เราก็ออกไปข้างหน้าเลยดีกว่าเราเอาตั้งแต่หน้าเกมเลยนะโอเคนะเดี๋ยวนะออกยังไงคะเนี่ยลืมละไม่ใช่นี้เกมอีกทีนึงกดเลือกตัวละครเลือกโอเคค่ะมารีวิวกันง่ายๆเลยแสดงว่าเมื่อกี้ดูไม่ทันใช่ไหมเมื่อกี้อาจจะดูไม่ทันนะคะสร้างบ้านอยู่หลังเดียวกับเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้นะคะบ้านใครบ้านมันนะคะเออเราจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะคะเราจะมีบ้านของตัวเองสมมติว่าถ้าวันไหนทะเลาะกันเดี๋ยวแบบอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้นะคะก็ต้องซื้อบ้านไว้คนละหลังนะคะทุกคนอ่ะจะสร้างตัวละครใหม่ให้ซึ่งการสร้างตัวละครเนี่ยยากที่สุดก็คือตั้งชื่อนะคะนี่คือหน้าจอเลือกเผ่านะคะมีทั้งเผ่ามีทั้งอาชีพแล้วก็มีเพศด้วยนะคะ4เผ่า5อาชีพเราจะมาดูในส่วนของเผ่าก่อนแล้วนะคะเผ่าเนี่ยมีฮิวแมนก็คือคนนะคะไม่ได้สะกดผิดแต่อย่างใดตอนแรกถามแล้วว่าเอ้ยพี่มันไม่ใช่ฮิวแมนเหรอวะที่แบบแปลว่าคนอะไรนี้แต่แบบจริงๆแล้วเขาเอาให้ติดใช่เขาติดค่ะเขาติดเขาบอกว่าไม่ฉันจะเอาฮิวแมนก็ฮิวแมนไปด้วยนะคะเป็นเผ่าคนนะคะที่ได้เลือกได้ทั้งชายและหญิงนะคะเออเราไม่ได้ล็อกเพศสำหรับอาชีพไหนนะได้หมดเลยเป็นวอลลอดนะคะนี้อาชีพวอลลอดเนาะอ่ะดูเผ่าก่อนต่อมานะคะเป็นเผ่าเอลฟ์นี่เป็นเอลฟ์ที่แบบเป็นหูแหลมๆหน่อยนะคะก็มีทั้งชายทั้งหญิงเหมือนกันอ่ะดูแสงมันส่องนะคะเราไม่ได้แบบว่าเอฟเฟกต์เราเสียแต่อย่างใดมันเป็นแสงส่องมาแบบว่าย้อนแสงมาอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเผ่านี้เผ่าอินนะคะเป็นเผ่าแบบเผ่าตัวเล็กๆนะคะซึ่งถ้าเกิดใครเลือกเผ่านี้ก็จะเล่นได้แค่เพศเดียวคือเพศชายจะไม่สามารถเลือกเพศหญิงได้นะคะลำเอียงมากอันนี้โกรธมากจริงๆแต่ก็เล่นนะคะแล้วก็อาชีพไม่ใช่เผ่าสุดท้ายนะคะเป็นเผ่าออคเป็นเผ่าคนยักษ์นั่นเองนะคะก็จะตัวใหญ่ๆหน่อยซึ่งวอลลอร์ดก็อาจจะมาเล่นนะคะหรือว่าวอลล์เขาก็เล่นคนก็แล้วแต่ความชอบของคนแล้วแต่คนชอบความชอบของคนนะคะนี่ทั้งตัวผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะแต่ว่าหน้ามันจะเถื่อนๆหน่อยถ้าเกิดแบบใครต้องการการสวยความสวยงามอ่ะก็อาจจะไปคนกับเอลใช่อันนี้ไม่ค่อยไม่อาจจะไม่ค่อยมาแต่ว่ามันก็จะมีพวกประหลาดอย่างเช่นตะไมกาเดียนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันน่าจะเล่นออกแล้วแบบชอบทำตัวทุเรศทุเรศนะคะอันนี้พาดพิงโคตรหญิงสุดๆใช่ไหมสวัสดีค่ะอ่ะต่อมาในส่วนของอาชีพนะคะมี5อาชีพซึ่งเอาวันไหนดีได้ไปเลือกไหนไปดีเอาคนแล้วกันเลือกคนทิ้งไว้คนผู้หญิงด้วยอ่ะวอลลอร์ดเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าคอนไหมคะใช่คอนเขาเป็นคอนใหญ่คอนโล่เหรอคะใช่คอนโล่คอนโล่เลยโอเคดูจากรูปเล็กๆนี้แล้วเป็นคอนกับโล่นะคะอาชีพนี้อาชีพนี้จุดเด่นมีอะไรบ้างคะจุดเด่นของวอลลอร์ดก็จะเป็นสายแท้งตัวเดียวอาชีพเดียวของเกมนี้เลยเพราะเกมนี้จะมีแค่วอลล์เท่านั้นที่สามารถแทงได้นะครับผมดีเฟนซ์จะเยอะที่สุดทำดาเมจได้ในระดับหนึ่งนะครับไม่น่าเกลียดแต่ว่าจุดเด่นของจริงๆคือเป็นเหมือนกับตัวแทงดีเฟนซ์ใช่ใช่เพราะว่าดีเฟนซ์ดูจากหลอดดีเฟนซ์ก็คือแบบแม็กหลอดมากหัวหลบหัวด้วยนะเนี่ยแม็กหลอดแบบมากฉะนั้นแล้ววอลล์สำคัญนะคะทุกคนตีเราต้องมีวอลล์นะคะตีเราต้องการแทงนะคะทุกคนเลือกวอลลอร์ดถูกใจมากอะไรนะเป็นติ่งพิพัฒน์ด้วยเฉพาะโอเคไม่เกี่ยวกันอ่ะอาชีพต่อไปนะคะเป็นเอลิเมนทาลิสต์นะคะเป็นนักเวทที่แบบนักเวทจ๋าเลยไม่ซัพพอร์ตเลยแบบใส่แบบใส่ยับใส่คักใส่แหน่เลยนะคะอันนี้ดูจากหลอดแอคแท็กแล้วก็หนักหน่วงมากๆแต่ว่าแอคแท็กสปีดเนี่ย
จะไม่ได้เร็วขนาดนั้นเพราะว่าต้องมีร่ายใช่ไหมคะต้องมีร่ายเวทด้วยนะคะคิก็ยังติดอยู่ระยะทางก็ระยะเขาเรียกว่าระยะสกิลหรืออะไรอย่างนี้ก็นักเวทอ่ะนักเวทอ่ะแต่ยังไม่ไกลที่สุดอ่าฮะก็แล้วก็มีเดฟเฟนซ์ซัพพอร์ตกลางๆไม่ได้แบบสูงขนาดนั้นสูงก็คือดาเมจคือจัดจ้านมากถ้าใครจะเล่นแบบว่าเบิร์ดแรงๆอะไรเงี้ยก็อาชีพนี้ได้เลยใช่มีอาชีพยามไหมครับไม่น่ามีนะคะนี่เราเล่นเกมเดียวกันอยู่หรือเปล่าฮะอ่ะอาชีพต่อมานะคะเป็นอาชีพมิสทริกซึ่งทุกคนแบบว่ากรีกราดอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนบอกว่าฉันจะเป็นมิสทริกโนหนึ่งทุกคนเลยก็งงเหมือนกันอาชีพนี้จริงๆแล้วเป็นอาชีพซัพพอร์ตใช่เน้นที่ซัพพอร์ตใช่ดูจากหล่อเดี๋ยวเต็มซัพพอร์ตใช่สกิลซัพพอร์ตเยอะมากแต่ว่านอกจากซัพพอร์ตเพื่อนแล้วก็ซัพพอร์ตตัวเองด้วยเป็นในตัวเพราะงั้นก็เลยเหมือนกับเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะตายยากแล้วเพื่อนๆก็ต้องการด้วยใช่แต่ว่าอย่างที่บอกคืออาชีพพวกนี้ตัวจะปอกใช่เป็นซัพพอร์ตก็ต้องตัวปอกเป็นธรรมดาเพราะงั้นถ้าโดนดาเมจแรงๆเข้าไปทีเดียวแล้วระยะนี้คือไกลสุดด้วยใช่ไหมคะไม่ไกลสุดยังไม่ไกลสุดด้วยเท่าระยะเท่ากับเอลิเมนทาริสเท่ากันตัวที่ไกลสุดจะเป็นการสลิงเกอร์โอ้ใช่ยังไม่พูดถึงเลยมิสติกก็เป็นสายซัพพอร์ตนะคะใครที่อยากเล่นซัพพอร์ตเพื่อนๆอาชีพนี้ก็จำเป็นจริงๆทุกอาชีพทุกเกมจำเป็นนะคะมีซัพพอร์ตมีปกิมีแทงมีดาเมจซัพพอร์ตต่อมานะคะแอสซัสซินค่ะมีนินจาต้องมีนักลอบฆ่าด้วยนะคะก็คืออาชีพนี้คืออาชีพที่พัชจะเล่นเองเพราะว่าพัชดาเป็นคนแบบพัชเป็นติ่งแอสซัสซินอ่ะพัชเป็นอะไรแบบนินจาชอบอยู่ในความมืดหรืออะไรเงี้ยมันดูเท่มันรู้สึกว่าดูคูลอ่ะแอคแท็กก็แรงอยู่แต่ว่าคิแรงกว่าใช่ครับใช่พวกเน้นคิติคอลเป็นหลักคิติคอลแล้วก็แอคแท็กสปีดไวใช่เน้นความฮะแต่ว่าก็ไม่แรงเท่าเวทต้องบอกว่าถ้าคิติคอลติดมันจะแรงว่าเน้นคิใครเน้นดวงก็มาเล่นนี่ได้นะคะเน้นคิเน้นติดคินั่นเองอ่ะนินจาจริงๆก็ไม่ต้องอธิบายแล้วทุกคนรู้ทุกคนเก่งมาอาชีพที่น่าสนใจมากๆซึ่งทำให้พัดโลเลได้ก็คืออาชีพนี้นะคะการสลิงเกอร์เพราะว่าเป็นอาชีพปืนและจริงๆพัดเป็นคนชอบปืนมากแล้วแรงไกลสุดเรนจ์ไกลที่สุดแล้วก็พัดเห็นเมื่อกี้ที่เซอร์มียิงสไนเปอร์ด้วยใช่ครับโกงมากๆแล้วพัดเป็นคนแบบไกลมากพัดคิดหนักมากเลยว่าพัดจะเล่นอะไรตอนเนี้ยคือเกมนี้มันมี2สแตนอย่างที่บอกอย่างที่เมื่อกี้ได้ลองเล่นดูแล้วใช่ไหมครับก็คืออย่างนินจามันจะมีมีดกับดาวกระจายใช่ส่วนการสลิงเกอร์ก็จะเป็นปืนคู่กับปืนไรเฟิลโอ้ยย้ายค่ะเลิกเป็นนินจา ไม่ได้หรอซึ่งก็ไม่รู้เดี๋ยวว่ากันอีกทีตอนเกมเปิดคือตอนนี้เริ่มโลเลแล้วเพราะว่ามีปืนขึ้นมาแล้วแถมหนึ่งอาชีพอ่ะมันสามารถเหมือนแบบเล่นได้สองสายใในเวลาเดียวกันอ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นวอลลอดก็จะเป็นคอนกับโลเป็นคอนกับโลที่สลับกันใช่ไหมคะสลับสกิลใช้โลตีกับใช้คอนตีใช่ไหมใช่ใช่อ๋อเวลาทำดาเมจเราก็ใช้คอนตีแต่ละเวลากันก็ใช้โลกันแล้วก็ใช้โลตีได้ด้วยใช้โลกับแท็กได้ด้วยโอ้โหโอเคมันจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนมันไม่ใช่ว่าแบบสกิลเดียวแล้วแบบดาบโลเขาใช้ด้วยกันอะไรอย่างนี้เราเปลี่ยนแท็บเราต้องกดแท็บเพื่อเปลี่ยนกันแล้วก็กดแท็บเพื่อเปลี่ยนตีอะไรอย่างนี้เป็นอาชีพนี้ใช่ครับอ่ะเอลิเมนทัลลิสจะเป็นเวสายไฟกับสายน้ำแข็งสายไฟกับน้ำแข็งอ๋อเปลี่ยนเป็นไฟใช่แล้วก็แถบไปเปลี่ยนน้ำแข็งอีกทีนึงน้ำแข็งใช่ครับโหมันทำไมมันเท่ขนาดนี้อ่ะมิสติกเป็นซัพพอร์ตแล้วก็ดาเมจเหรอคะจะเป็นซัพพอร์ตกับดาเมจตัวอ๋อไงจะเป็นสายยิงอีกสายนึงจะเป็นสายยิงโหยเท่มากแอสซินก็จะเป็นที่พันเล่นนะคะมีเป็นมีดมีสั้นแล้วก็เป็นดาวกระจายเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะกงจักรจิ้วๆนะคะการสลิงเกอร์ก็เหมือนที่เขาขายไว้เมื่อกี้นะคะก็เป็นปืนคู่ปืนสั้นต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กกับสไนเปอร์ซึ่งแบบเท่อะเท่มากๆอะตามนั้นนะคะผมนี่อยากเล่นวอลลอดจัดเลยควรเล่นถ้าเกิดน้องเล่นน้องมาอยู่กิลพี่ได้นะเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะทำกิลอยู่คิดอยู่ว่าจะทำกิลแต่จะไม่เป็นหัวกิลเองนะคะเดี๋ยวเกียนไม่ได้ทำไมผู้ชายชอบเล่นตัวละครผู้หญิงจริงๆพัดเป็นผู้หญิงที่ชอบเล่นตัวละครผู้ชายเหมือนกันนะบางทีเพราะว่าพัดเคยถามนะว่าทำไมถึงชอบเล่นตัวละครผู้หญิงเขาบอกว่าผู้หญิงชุดแฟชั่นหรืออะไรเงี้ยมันสวยตัวมันน่ารักรู้สึกว่าเล่นแล้วก็แบบอยากเล่นต่ออะไรเงี้ยอินมีสุนัขจิ้งจอกไหมครับหรออ่ะเดี๋ยวพัดกดให้ดูตอนสร้างตัวใช่ไหมอยู่ไหนวะอินต้องกดผิดเอาละเอากันสลิงเกอร์ลำเอียงแล้ว
ผู้หญิงไม่ได้แต่ว่าเข้าไปดูให้เข้าไปดูข้างในให้นี่อันนี้ละคูณค่ะอันนี้ละคูณใช่แล้วก็เปลี่ยนเป็นหนูอันนี้หนูเหรอใช่หนูนึกว่าแบบแกะน้อยหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะอันนี้แค่เปลี่ยนชุดเฉยๆหนูว่าอันนี้เป็นแมวค่ะนี่เป็นแบบง่ายนี่หว่าใช่มั้ยคะใช่ใช่แต่เราเปลี่ยนหัวยังไงอะเราเปลี่ยนหัวไม่ได้หรอคะเปลี่ยนหัวไม่ได้ครับเปลี่ยนหัวอ๋อเราต้องไปเปลี่ยนข้างนอกใช่มั้ยเป็นพรีเซตโอเคก็เป็นน้องแมวนะคะกับแรคคูนแล้วก็หนูมี3ตัวตอนนี้ยังไม่มีจิ้งจอกใช่ยังไม่มีจิ้งจอกแสดงว่าแอบไปรู้มาใช่มั้ยคะใช่แต่อนาคตที่จะตามมาก็จะเป็นกระต่ายอ๋อมีกระต่ายด้วยแต่ก็ต้องสร้าง ID ใหม่ไงต้องรอก่อนยังไม่มาตอนนี้ยังไม่มาตอนนี้แท้ทําอยู่เปิดก็ยังไม่ได้เล่นนะคะกระตงกระต่ายจิ้งจอกไม่มีนะคะการชอบนั่งตัวผู้หญิงเพราะเราต้องจ้องนานๆคงไม่อยากเห็นบั้นท้ายผู้ชายดุกดิกหลายชั่วโมงทำไมอ่ะมันก็ได้อยู่นะก็อย่าไปมองตูดสิการสลิงเกอร์ที่สุดมากสุดมากคือแบบเริ่มโรเลแล้วจริงๆนะชวนผมเข้ากิลกันหรอเอ้ยทีมแพทต้องการแทงคือตอนนี้มีมิสติกมีนักดาบไม่นักดาบไม่มีใครวะมีนินจาคือแพทจะเล่นแต่แพทจะเริ่มแบบโรเลแล้วแพทอยากเล่นการสลิงเกอร์แล้วตอนนี้นะคะอยากเล่นถ้าอยากเล่นต้องทำยังไงหรอตอนนี้เหมือนจะมี AC code ใช่ไหมคะใช่ไปขอ AC code ได้ที่หน้าเว็บเลยAC code ไปได้ที่หน้าเว็บ PayPark ใช่ครับผมนะคะเกมแอร์นั่นเองไปรับได้ไปกดขอรับได้เลยใช่ไปกดขอรับได้เลยหรือว่าใครที่มี ID เล่นอยู่แล้วสามารถไปกดขอได้เหมือนกันใช่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างไหนอ่านงอนแล้วพี่แพทไม่อ่านเลยง้อต้องง้อไหมชอบมีกันและกันนี่เองไม่เกี่ยวไหมอ่ะคือมันเท่คือมันชอบพวกของมันเท่มันไม่ได้แบบมุกเสี่ยวอะไรขนาดนั้นนะต้องจัดแล้วหรอได้ได้ได้เกมฟรีไหมเกมฟรีค่ะเป็นเกมฟรีที่จะเปิดโค้ชเบต้าวันที่25แล้วโอเพ่นวันไหนคะโอเพ่นยังไม่กำหนดอ๋อยังไม่กำหนดนะคะมาเล่นแต่ว่าจริงๆตัวที่เล่นตั้งแต่25เนี่ยก็ไม่ได้รีเซ็ตอ๋อไม่รีเซ็ตด้วยใช่ฉะนั้นที่ถ้าเกิดใครมาเล่นตอนโค้ดเบต้านะคะก็รีบกอบโกยให้หมดนะคะแล้วก็ได้ยินแว่วๆมาว่าเขาบอกว่าจะมีเพชรแถมให้ในเกมใช่ไหมคะใช่ตอนโค้ดแล้วก็ให้ใช้ให้หมดไปจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นโค้ดเบต้าแล้วเรียกเป็นเบต้าเทสเพราะว่าเราไม่ได้ปิดอะไรกับเพราะว่าจะเปิดยาวไปเลยอ๋อเป็นเบต้าเทสโอเคเพราะว่าเมื่อกี้นั่งฟังใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าอาจจะมีเพชรสัก1,000เพชรอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดใช้ไปแค่800ตอนแบบเปิดจริงๆอีก200ก็รีเซ็ตใช่แล้วที่เหลือก็คือใช่นั่งฟังอยู่ฉันแล้วก็ใช้ผ่านให้หมดไปเลยนะคะอยากซื้ออะไรซื้อไปให้หมดเลยนะคะRPG ในฝันเลยเกมนี้เหรอมีชาวนาไหมครับไม่มีค่ะเมื่อถามหายามถามชาวนาทุกคนดูแพทไม่ไหวแล้วเราอะอนาคตจะมีฮานุกิมั้ยครับแล็กคูนเป็นทานุกิหรือเปล่าแล็กคูนเป็นทานุกิหรือเปล่าคะ ใช่มันคือตัวเดียวกันใช่ไหมมันแทนกันได้มันแทนกันได้แล็กคูนก็คือทานุกิเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่น ที่แปลว่าแล็กคูนเหมือนน้องจูกแพทอะใช่เกมนี้เป็นแนวไหนเป็นเกม MMORPG ค่ะเป็นเกมเก็บเวลตีมอนดุกดิกทำเควสกับเพื่อนแล้วก็ตอนสร้างตัวเขาจะบอกว่ามันมีให้เลือกฝั่งด้วยนั่นก็คือเกมนี้มี PVP ด้วยนะคะตอนที่เลือกฝั่งเนี่ยต้องเลือกตั้งแต่เริ่มแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับผมต้องนัดกับเพื่อนด้วยถ้าเกิดเราเล่นกับเพื่อนว่าจะอยู่สีฟ้าหรือสีแดงนะคะก็ขอโปรโมทไว้ตรงนี้นะคะถ้าจะมาอยู่กับแพทก็อยู่สีแดงนะคะเราจะตั้งคิวสีแดงนะคะตอนแรกอ่ะแพทเคยแบบเล่นเกมอื่นแล้วแพทอยู่สีฟ้าตอนนี้แพทจะอยู่สีแดงนะคะเราจะแบบแดงเดือดมากๆนะคะตอนเปิดเทสมาเอาโค้ดที่ช่องนี้ได้ไหมใช่แล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดอยู่จนจบไลฟ์แพทก็จะแจกโค้ดให้นะคะฉะนั้นแล้วก็อยู่ด้วยนะคะแพทจะแจกทั้งหมด10โค้ดด้วยกันใครดีใครได้ตาดีได้ตาลายเสียนะคะใช่ป่าววะไม่ใช่เนาะปรับส่วนสูงตัวละครได้ไหมปรับได้ค่ะแม้ว่าจะแบบตัวกระติดลิตเท่านี้นะคะเราก็แบบสามารถที่จะแบบปรับตัวมันได้นะไอ้แพทลองกดให้กดตัวใช่ไหมนี่ตัวขนาดทั้งหมดคือตอนนี้มันคือตัวเล็กสุดใช่ไหมคะเราก็ปรับให้มันเป็น100มันก็จะแบบตัวใหญ่ขึ้นก็นี่คือใหญ่แล้วนี่คือใหญ่แล้วเพราะถ้าใหญ่กว่านี้ก็ไม่ต้องเล่นเผ่านี้แล้วค่ะก็ไปเล่นคนก็ได้ไปเล่นเผ่าอื่นก็ได้นะคะ
CBT มีเซิร์ฟเดียวใช่ไหมครับตอนโค้ดมีแค่เซิร์ฟเดียวใช่มีเซิร์ฟเดียวเป็นเบต้าเทสใช่มีเซิร์ฟเดียวแล้วทุกคนก็จะแออัดอยู่ในเซิร์ฟเดียวกันนะคะแล้วก็มีปรับเสียงด้วยนะคะโอ้ได้ยินใช่ไหมได้ยินใช่ไหมเออเสียงมันก็น่ารักดีนะคะสีแดงใช่เราจะสีแดงเราแบบปักธงสีแดงนะคะทุกคนใครจะเดินตามแพทเดินตามมานะคะปรับตัวละครได้ละเอียดมากไหมครับก็ได้มากเลยอะค่ะเนี่ยความยาวคอจะแบบยาวเป็นกะเหรี่ยงก็ได้หรือแบบจะสั้นแบบไม่มีคอเลยก็ได้อะไรเงี้ยมีความหนาของคอด้วยนะคะว่าแบบจะเอาแบบมีนงมีเหนียงอะไรขนาดไหนอะไรเงี้ยเห็นไหมก็คือปรับได้คือปรับได้ทุกส่วนเนี่ยกล้ามเนื้อแบบกล้ามเนื้อเดลทอยคืออะไรมันไม่ได้เรียนปวดไหล่อ๋อกล้ามปวดไหล่มันต้องแบบใหญ่กล้ามเนื้อเดลทอยไม่ได้เรียนแบบหมอมาไม่รู้ไงเนี่ยความกว้างไหล่เนี่ยปรับได้หมดเลยนะคะปรับพุงได้ไหมพุงก็ได้คือปรับพุงได้ด้วยค่ะทุกคนมีเนี่ยมันเป็นท่อนๆให้ทุกคนแบบสามารถแบบจิ้มได้อะไรเงี้ยความยาวแขนอะไรเงี้ยเราโหผิดส่วนแล้วน่ากลัวไม่ไหวแล้วอันเนี้ยอันนี้น่ากลัวไม่ไหวแล้วอ่ะโหนี่ความใหญ่แขนความบึกความบึกอะไรงี้นะคะพี่แพทจะพาลงดันหรือเปล่าเดินตามผมมาผมได้หมดอ่ะผมใครเดินตามผมก็ตามนั้นแหละเสียงดูเกรียนๆเสียงตัวละครใช่ไหมคะอยากรู้สเปคขั้นต่ำของคอมที่เล่นเกมนี้ได้ค่ะหลักๆเลยขั้นต่ำใช่ไหมครับจอก็ต้องเป็น1050 1050ครับค่ะแรม8กิกแรม8กิกครับผมแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ประมาณพื้นที่ไว้ประมาณ50 50กิกะไบต์ตัวเกมมันจะประมาณ40กว่าๆแต่ต้องเผื่อไว้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ใช้solid state ฮาร์ดดิสก์หรือ SSD ด้วยก็จะดีจะช่วยให้โหลดเร็วไม่งั้นมันจะค่อนข้างโหลดช้าเพราะเกมใหญ่แต่ว่าเพราะว่ายุคนี้คนที่จะเล่นเกมนี้ได้ก็น่าจะไม่1050แล้วนะก็น่าจะแบบสูงกว่านี้นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ย7080อะไรเงี้ยใช่แต่จริงๆ1050ก็พอเล่นได้นะครับแต่อาจจะต้องปรับต่ำนิดนึงอันนี้เมื่อกี้เห็นเขาถามขั้นต่ำใช่ขั้นต่ำก็คือ1050พอเล่นได้ค่ะใช่พอเล่นได้แต่ต้องมี solid state hard disk ด้วยนะครับต้องมี SSD ด้วยใช่นะคะมีอะไรไหมทำนาพาพัดทำแล้วพัดทำแล้วอยู่อีกตัวนึงไงอ่ะพัดไปดูสกิลนินจาเลยไหมพัดยายไปดูนินจาให้เพราะว่าแพทอะทำนินจาของแพทไปแล้วที่แพทไปเล่นมาเมื่อกี้นะคะนี่คือน้องนภาของแพทถ้าเกิดใครที่ดูผ่านทาง YouTube นะคะหน้าปกของแพทก็จะเป็นนภานะคะซึ่งเป็นแมวของแพทเองแพทก็เลยอ่ะไหนๆมันก็มีตัวละครที่แบบหน้าตาเหมือนแมวที่บ้านแล้วอะนะก็เล่นเลยละกันก็เล่นเลยละกันจะเล่นได้ไหม GTA 950พันว่าอาจจะได้แต่ว่าต้องปรับกราฟิกต่ำหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะพี่เอกมาเล่นด้วยไหมไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ต้องถามแกเพราะแกติดเกมมือถืออยู่ช่วงนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดไม่เล่นพันเล่นพี่เอกอาจจะมาเล่นก็ได้ไม่รู้เดี๋ยวไปชวนอีกทีแล้วกันนะคะทุกคนอดแล้วความหวังจะทำแมวยักษ์สักหน่อยทำไมอะแมวก็ต้องตัวเล็กน่ารักตะมูตะมีสิทุกคนมันต้องทำแมวยักษ์ให้แบบใหญ่เหมือนออกก็ไม่ได้นะทุกคนนะโชว์หน่อยใช่ไหมโชว์สกิลของนินจาใช่ไหมคะได้แต่แพทต้องออกไปนอกเมืองก่อนใช่ไหมคะหนูบินไปไงนะสีแดงใช่ไหมหนูอันนี้ได้ไหมคะได้ครับกดออกไปข้างนอกได้หมุนวนเข้าไปโอ้เอาเกมนี้นะคะต้องเวลาวิ่งไวต้องกด W นะเดี๋ยวเขาจะปรับให้ทีหลังนี่ครับอันดับขวานี่อ๋อนี่เหรอไปนะคะกด F น้องน่ารักมากเลยอะอะไรนะสุนัขอาจจะไม่เพิ่มมาใช่ไหมครับยังบอกไม่ได้อันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันใช่ไม่รู้อาจจะมาหรือไม่มาไม่รู้เหมือนกันนะคะต้องรอดูมีลายแมวสีเปลือกไหมต้องละเอียดขนาดนั้นกันเลยเหรอคะสีเปลือกเลยเหรอตอนนี้แมวมีลายเดียวอยู่แมวมีลายนี้ลายเดียวที่แบบว่าแต่ว่าเปลี่ยนได้หลายสีเปลี่ยนสีลูกตาได้ด้วยนะคะแต่น้องน่ารักดีนะแต่ละเผ่ามีอะไรพิเศษที่ส่งผลถึงอาชีพไหมครับไม่มีครับไม่มีค่ะใช่เป็นรูปร่างหน้าตาอย่างเดียวเลย
ช่แล้วน้องน้องน่ารักไหมอุ้ยโดนตีโหโดนตีแบบนี้ต้องใส่เดียวมองไม่ทันใช่ไหมคะทุกคนพันจะบอกพันก็มองไม่ค่อยทันเหมือนกันนะคะเกมเนี้ยมันต้องแบบเล่นเองอะเล่นเองแล้วจะรู้ว่าเรากดสกิลอะไรไปอะนี่นะคะทุกคนเรามีสัตว์เลี้ยงด้วยซึ่งเราเป็นแมวเราก็เลี้ยงแมว3ตัวไว้ด้วยเว้ยแล้วแมว3ตัวเนี้ยสามารถเก็บของให้เราได้ปกติแล้วเราจะต้องกด F เก็บของเวลาของตกใช่มั้ยคะแต่ว่ามีฟังก์ชันสัตว์เลี้ยงมาให้เก็บของให้เรานั่นเองนะคะเป็นน้องเลี้ยงน้องอีกทีนึงใช่เกมฟรีมั้ยฟรีค่ะฟรีดาวน์โหลดได้นะพี่เอกมาความฮาจะบังเกิดจะฝั่งแดงแน่นอนไม่รู้เหมือนกันแมวยักษ์ก็ดีหรอไม่ดีนะคือที่แพทเล่นแมวแล้วเล่นนินจาพอแพทคิดว่าบางทีอ่ะคือพี่เขาสปอยเรามาไงว่าแบบสมมติว่าถ้าแบบไปแอบอยู่ในหญ้าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมองเห็นยากนิดนึงแต่ว่าข้อเสียมันก็มีเพราะว่ามันไม่ได้โกงขนาดนั้นสมมติว่าถ้าเราเดินไปใกล้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเนี่ยมันจะมีเป้าเห็นไหมคะเป้าอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเกิดเราแอบอยู่ในโพรงอย่างเงี้ยแล้วเป้าดันชี้เราอย่างเงี้ยมันก็เห็นเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ที่ความตาไวของแต่ละคนนะคะโอ้ยงัดงัดหนีเปลี่ยนเป็นดาวกระจายค่ะนี้ระเบิดโอ้โหโคตรเท่สุดคูลบอกเลยเก็บหนีให้ลูกสมุนเก็บของให้ไม่อ่านใน YouTube เลยอ่านค่ะขอร้องแหละอย่างงอแงสิพวกเราอ่ะมีปรับสีหน้าจอไหมอย่างแบ็คไวท์มีค่ะมีตั้งแต่แบบตอนเริ่มเกมเลยคือปรับอย่างกับเป็นอินสตาแกรมเลยค่ะงงมากคือถ้ามีขาวดำก็อาจจะเล่นขาวดำไปแล้วนะคะตอนนี้ มีหลายอันคือแล้วคือถ้าเกิดเราเลือกมาแล้วอะเราจะปรับตอนนี้ได้ได้ไหมคะปรับได้ครับปรับได้ใช่ไหมคะในเซตติ้งเซตติ้งโอเคแต่มันจะไม่ได้มีเป็นภาพตัวอย่างให้ดูเป็นแบบว่าให้ดูเลยใช่ไหมคะใช่เป็นตัวอักษรแทนตรงไหนวะหนูขอดูหน่อยกราฟิกปะใช่ครับตรงไหนวะอันนี้หรอคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ว่านั่งหาไม่ได้หาเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกอะที่แบบเลือกตัวมาก่อนเข้าเกมอะไรเงี้ยมันจะมีภาพให้เลือกเหมือนที่เราบอกเลยว่ามีแบ็คไวท์ซีเปียสดใสปกติหรืออะไรเงี้ยมีให้หมดเลยนะคะตัวเกมตัวเกมเนี่ยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ไปไหนแล้วต้องแบบจำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าปรับต้องแบบเข้าใหม่เลยหรือเปล่าทุกทีไปปรับจากข้างหน้าที่เดียวใช่ใช่ใช่นั่นแหละมีนะคะมีปิดโชว์สัตว์เลี้ยงได้ไหมครับบางทีเขาบอกว่าเขารำคาญพี่เราจะปิดไม่ได้ปิดก็คือเก็บอ๋อปิดก็คือเก็บใช่โอเคไม่มีปิดนะคะสัตว์เลี้ยงกลัวว่าไอ้นี่ใช่ไหมคะกลัวว่าเวลาแบบไปตีวิ่งเกะกะอย่างนี้แต่จริงเราคลิกไม่โดนอยู่แล้วอาร์ติแฟกต์ที่ผสมกับของไปแล้วสามารถถอดออกได้ไหมครับถอดเข้าถอดออกได้ถอดเข้าถอดออกได้ค่ะเขายืนยันนะเขายืนยันแล้วนะมาทำไมเกมนี้ถึงชื่อว่าเกมแอร์รู้ไหมคะเพราะว่าเกมนี้บินได้เว้ยทุกคนเอ้ยแป๊บนึงโดนตีอ่ะทุกคนโหดมากก็บอกเลยเกมนี้มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีสัตว์ขี่ด้วยนะคะซึ่งสัตว์ขี่ที่เราแบบเริ่มเล่นมาตอนแรกเราจะได้ตัวนี้มานะคะได้มังกรน้อยหน้าตาแบ๊วๆแบบนี้นะคะมันก็จะแบบวิ่งดอกๆแดกๆแล้วก็กดสเปซบาร์ในการบินขึ้นนะคะนี่น้องก็บินขึ้นกดชิปก็จะเป็นบินลงกดชิปเป็นบินลงนะคะก็บินขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ค่ะแถมแมวเรานะคะมีก้อนเมฆด้วยนะคะทุกคนแมวเราก็บินตามเรามานะคะทุกคนไม่ธรรมดาเขาก็มีของเขานะนี่นี่ดูบินขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถบินไวได้ด้วยนะคะก็กด WW นะเหมือนเดิมเหมือนที่วิ่งไวนะมีบินได้สูงมากๆข้างบนก็มีมอนสเตอร์เหมือนกันนะคะไม่ได้มีแค่บนพื้นนะคะมีบนอากาศด้วยนะแล้วเราจะใส่เดี่ยวได้ไหมบอกเลยว่าอีจี้ค่ะเอาหมดค่ะใส่เดี่ยวใส่ยับโอเคแล้วก็ล่วงลงไปแล้วแมวลงไปเก็บไหมอ่ะเก็บครับอ๋อแมวลงไปเก็บนะคะหรือว่าแมวไม่ลงไปเก็บสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เซียนตีใจเย็นๆนะคะทุกคนพ่อแพ้ไม่ได้มาด้วยนะคะผิดช่องแล้วนะคะเราอ่ะ ตอนกิววอน่าจะมันใช่แต่ว่าจะบอกว่าเกมนี้เป็นฟรี PK ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่รู้สึกว่าเป็นฟรี PK แค่แมปเดียวแมปเดียวแต่มันเป็นแมปที่ใหญ่มากก็คือแมปนี้ใช่ก็คือแมปนี้แหละค่ะแมปที่ใหญ่มากลองกดเอ็นดูก็ได้
นี่คือแมปนะคะทุกคนใช่กว้างซึ่งก็แบ่งเป็น2ฝั่งนี่เดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูฝั่งที่แพทอยู่ตอนนี้มันจะเป็นสีฟ้าเพราะว่าตัวละครเขาสร้างมาอยู่สีฟ้านะคะและอีกครึ่งนึงข้างบนเนี่ยเป็นฝั่งสีแดงตัวนี้ไว้ทุกคนนี่อันนี้คือค่ายสีแดงนะคะคือแมปใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่ไม่ไหวแล้วอ่ะใหญ่โคตรๆอ่ะมีจนถึงเวลอะไรเนี่ย550อ่ะทุกคนใช่ไหม620ไม่ใช่700แล้วพี่อันนั้นเป็นระดับความสูงเป็นพิกัดเฉยๆอ๋อเหรอแล้วเลเวลมันจะมีเขียนอยู่ด้วย44ครับมี700เลยพี่600แล้วนะศูนย์มันเกินมาศูนย์เกินมาใช่ไหมขอตกใจมากเวล700ตาแตกกับฟาร์มตาแตกมากเลยบอกเลยทุกคนอ๋อตัดศูนย์ยังไม่เรียบร้อยพอดีนะคะทุกคนใจเย็นๆนะตาแตกกับแพทเลยเมื่อกี้เวล700คือฟาร์มทั้งชีวิตเลยนะบอกเลยตีมอนบนท้องฟ้าได้ด้วยใช่แมวลอยได้ด้วยเกมนี้ชุดแฟร์บวกสแตทไหมครับไม่บวกค่ะไม่บวกค่ะเป็นสายแฟชั่นล้วนนะคะจริงๆแล้วเกมเนี้ยไม่ได้เปทูวินนะเท่าที่แพทดูแล้วส่วนใหญ่จะเป็นสายแบบพวกซื้อแฟชั่นอะไรอย่างงี้ซื้อยามากกว่าไม่ค่อยได้ซื้ออะไรเท่าไหร่จะอยู่ในเกมล้วนๆเป็นดวงล้วนๆนะคะทำของอะไรอย่างงี้สวัสดีค่ะกลัวว่ากลัวเวลาฟาร์มแล้วเจอคนรังแกใช่ไหมใช่ใช่จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอะสมมติว่าเรารู้สึกไม่พอใจฟังก์ชันไหนอะไรเงี้ยคุณเห็นปุ่มฟีดแบคตัวนี้ปะข้างบนเนี้ยเราสามารถแจ้งเขาไปได้ด้วยนะเว้ยว่าแบบเฮ้ยเอา PK แบบฟรี PK ออกเถอะว่ะแม่งเราอยากฟาร์มแบบชิลๆกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราไม่ได้อยากจะไปตีกับใครอะไรเงี้ยเราสามารถกดปุ่มฟีดแบคแล้วเราสามารถแจ้งเรื่องไปทางผู้บริการได้ซึ่งผู้บริการก็จะทำการแปลเป็นภาษาเกาหลีเพื่อส่งไปให้ทีมงานเกาหลีพิจารณาอีกทีว่าเอ้ยเอาออกดีไหมวะคือเขาอะพยายามที่จะปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์การเล่นเกมของคนไทยมากที่สุดเว้ยอันนี้คือเป็นข้อดีมากเพราะว่าเหมือนแบบเขาโคโดยตรงกับทางเกาหลีเลยซึ่งแบบแพทว่าแม่งแบบเจ๋งอะแต่เขาบอกว่าห้ามพิมพ์ไปด่าเยอะนะคะเพราะบอกเงี้ยเขาบอกห้ามพิมพ์ด่าเยอะนะครับอะไรเงี้ยสำนึกผิดไม่ทันแล้วเวลตันที่เท่าไหร่หรอครับเวลตันตอนที่เปิดนี้จะเป็น45ตอนที่เปิดจะเป็นเวล45อยู่นะคะตันที่45แล้วก็แผนในอนาคตก็อาจจะขยายใช่นะคะผมชอบฆ่าคนครับว่าป้ามาวะมะป้าบอกว่าผมชอบฆ่าคนวะป้าก็มาเหรอชัดที่ผิวไม่ใช่ป้าจะแบบไปกับหนูเวลาสีแดงกับหนูเวลาโกโก้เกมโหลดที่ไหนครับสามารถโหลดได้ที่หน้าแฟนเพจเลยนะคะ PayPark Air นะคะไปได้เลย PayPark Air TH ใช่ใช่อันนี้เป็นแฟนเพจด้วยนะอย่าลืมไปกดไลค์กันนะคะคนไทยชอบบวกกันไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ทุกคนชอบบวกค่ะใช่ชอบบวกแต่ไม่ใช่ทุกคนค่ะไม่ใช่ทุกคนชอบบวกบางคนก็แค่แบบเฮ้ยฉันชอบเนื้อเรื่องของเกมเกมนี้มีเนื้อเรื่องนะคะไม่ได้แบบตีกันเรื่อยเปื่อยนะมีเนื้อเรื่องให้ดูด้วยให้แบบติดตามไปเดินตามแมปเปิดแมปไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมเซฟด้วยนะคะเพราะว่าพัดเคยบินไปแล้วตายหากลางทางกลับจุดเกิดงงเลยแม่งบินมาครึ่งชั่วโมงต้องวิ่งกลับมาใหม่นะคะเกมระบบบริการเขาดีมากขนาดนี้เลยเหรอใช่เขาค่อนข้างจะแคร์ผู้เล่นไทยมากซึ่งแพทเห็น develop เขามาอยู่ที่นี่ด้วยนะคะ develop ของเกาหลีมาช่วยถึงวันที่10เดือนหน้านี้ใช่ฉะนั้นแล้วแบบว่าถ้าเกมเปิดก็คือวันที่25ใช่ไหมคะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยพี่เควสตรงนี้ยากไปนะดันตรงนี้ยากมอนมันดูเอ้ยยากไปหรือเปล่าสำหรับเลเวลเท่านี้ทั้งที่เลเวลเท่ากันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถส่งฟีดแบ็กไปได้คือเขาพร้อมที่จะแบบปรับให้เข้ากับคนไทยคือเกาหลีอาจจะแบบฮาร์ดคอร์เกมเมอร์อีกแบบนึงแต่ว่าคนไทยเป็นอีกแบบนึงซึ่งเขาพยายามที่จะปรับให้เป็นเหมือนไทยคือเขาใส่ใจมากๆเขาใส่ใจถึงขนาดว่าเขาเขียนโน้ตภาษาไทยมาบอกมาแบบพูดในงานว่าแบบขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่แบบรอเกมนี้ผมแบบดีใจมากแบบจะร้องไห้เขาอ่านภาษาไทยแบบพยายามพูดภาษาไทยกับเราอะไรเงี้ยเราแบบเราก็เลยรู้สึกว่าเขาใส่ใจเราจริงๆจริงๆมากๆนะคะอยากอ่านเนื้อเรื่องไปอ่านนิยายครับเราต้องการกันสิครับป้าพิมพ์มาทำไมป้าเป็นคนแบบนี้ไม่ได้ป้าเธอกลับไปสตรีมป้ากลับไปสตรีมเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วจะเจอแฮกไหมครับถ้าเจอสามารถส่งเรื่องไปที่ฟีดแบ็กได้ค่ะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่สามารถส่งไปฟีดแบ็กได้เลยมันจะมีปุ่มฟีดแบ็กขึ้นให้เลยมีปัญหาอะไรแจ้งไปได้เลยไม่มีตังค์ห้ามแจ้งนะคะหนูว่าน่าจะช่วยไม่ได้เหมือนกันนะเรื่องนี้กินสเปคไหมเกมนี้ก็
อย่างที่แจ้งขั้นต่ำก็1050ใช่กับพื้นที่50กิกประมาณนั้นก็เกมยุคอยู่ดีก็น่าจะกินน่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้แบบเป็นเบสพื้นฐานของการที่จะเล่นเกม MMO ขนาดนี้นะคะสัตว์เลี้ยงช่วยอะไรได้หรอคะเพิ่งมาช่วยเก็บของได้ใช่ไหมคะอย่างเดียวหรือเปล่าอ๋อมีบัฟด้วยอ๋อมีบัฟด้วยนะคะลองกดเข้าไปดูกันเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอไหน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 ขอดูหน่อยโอ้นี่บินบนอากาศลืมมังกรเหนื่อยแล้วปะเนี่ยกดปุ่ม Y ใช่ชี้ดูได้ชี้ตรงนี้ใช่ไหมตรงสัญลักษณ์ใช่ใช่แล้วอ๋อตัวนี้นะคะคือแมวของแพทมีชื่ออยู่แล้วเพื่อขออนุญาตเรียกชื่อแมวตามชื่อที่เขาตั้งมานะคะซึ่งคุณสู่เนี่ยคุณสู่สามารถลดราคาซื้อสินค้าในร้านค้าเพิ่มได้เพิ่มขึ้น 4% ก็คือลด 10% ใช่ครับนั่นเองเวลาซื้อของในร้านค้าจะลด 10% นะคะส่วนคุณอู้เนี่ยก็จะการอะไรหัก durability นี่คืออะไรคะค่าเสื่อมของอาวุธอ๋อมันต้องซ่อมอาวุธด้วยเหรอคะเกมอ๋อเกมนี้ต้องซ่อมอาวุธด้วยฉะนั้นแล้วการซ่อมอาวุธลดลงแบบว่าเรียกว่ายิ่งเสื่อมช้าลง 1% ใช่ใช่ใช่แล้วก็อัตราลดสตามิน่าสัตว์เลี้ยงลดลง 2% ใช่ครับสตามิน่าของสัตว์เลี้ยงก็จะเนี่ยเนี่ยที่มันเป็นหลอดส้มๆนี่ใช่ไหมคะหิวช้ากว่าตัวอื่นให้อาหารได้นะคะแมวให้กระดูกนะคะดูด้วยนี่แมวให้กระดูกแต่ไม่มีหมาในเกมนะคะชอบอ่ะชอบเกมนี้จังเลยความอินดี้มันของจริงอ่ะทุกคนนะคะก็จะมีสแตทซึ่งในอนาคตก็จะมีสัตว์เลี้ยงอื่นๆใช่ที่เป็นบัฟอื่นๆด้วยบัฟ okay. จะสุ่มได้จากอ๋อสุ่มได้ใช่ผมคือเปิดแมวจะใช้ครั้งแรกปุ๊บมันจะสุ่มบัฟให้เราเลย1ตัวคือแต่ละตัวบัฟจะไม่เหมือนกันโอ้เท่แสดงว่าเราต้องหาบัฟที่ดีที่สุดที่โดนใจเหมาะกับอาชีพเราด้วยนะคะอย่าลืมไปสุ่มหานะคะเกมนี้ดวงล้วนๆค่ะเงินไม่เกี่ยวแล้วนะคะตอนนี้รอถึงวันที่25ใช่หรือเปล่าครับถึงเล่นได้ใช่ครับใช่ค่ะใช่แต่วันนี้พัดมาที่ตึกเลยไงก็เลยได้เล่นเซิร์ฟเทสก็เลยจะมาเทสให้ทุกคนดูก็เทสไปนิดหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะถามกันมากกว่าในตัวเกมก็อยากให้ไปลองกันเองมากกว่าไม่อยากแบบเล่นให้ดูทั้งหมดอ่ะมันจะแบบเอ้ยก็รู้หมดแล้วไม่เล่นดีกว่าอะไรเงี้ยบอกคร่าวๆว่ามีอะไรบ้างนะคะสวัสดีครับเพิ่งมามีอาชีพอะไรบ้างครับกอไปต้นคลิปเลยค่ะกอไปได้เลยนะคะโหลดนานนะเนี่ยโหลดนานเหรอเกมนี้อยู่ที่เน็ตบ้านหรือเปล่าคะน่าจะอยู่ที่เน็ตบ้านนะคะชอบมากใช่ไหมเกมนี้จะรู้ได้ไงว่าอยู่เขต PK คะกดดูแมพใช่ไหมแบบนี้ทั้งแมพเป็นเขต PK ทั้งแมพเลยครับทั้งแมพค่ะไม่มีที่อยู่ให้คนดีนะคะคนดีไม่มีที่อยู่นะคะถ้าอยู่ในเมืองก็จะมี NPC มาตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่จะทุกคนถ้าอยากปลอดภัยอยู่แค่แมพนี้นะคะห้าออกไปประจนภัยนะคะก็นั่นแหละอย่างที่บอกคือถ้าเกิดถามส่วนตัวแพทอะมันก็มีสิ่งที่กวนใจก็คือ PK เนี่ยแหละเพราะบางทีก็แค่แบบอยากเวลกับเพื่อนอะไรเงี้ยอยากเวลกับเพื่อนเดินเควสเปิดแมพชิลๆอะไรเงี้ยก็สำหรับส่วนตัวแพทอาจจะยื่นเรื่อง PK ไปนะคะว่าแบบสามารถตั้งสถานะอะไรได้อะไรเงี้ยว่าแบบเราไม่เอาอะไรเงี้ยเราจะฟาร์มอย่ามายุ่งกับเราอะไรเงี้ยนะคะเควสประตูมั่วๆเป็นภาษาเกาหลีอันนี้เป็นเซิร์ฟเทสซึ่งยังแปลไม่เสร็จเลยค่ะใช่ยังแปลไม่เสร็จเลยยังจะสมบูรณ์กว่านี้ใช่จริงๆแล้วถ้าเกิดดูจากการแปลภาษาไทยตรงนี้ก็จะงงๆอยู่ว่าแบบอัตราลดสตามิน่าลดลงอีก 2% เลยแกหรือแบบเนี่ยลดราคาสินค้าเพิ่มขึ้น 4% ก็คือลดเพิ่มขึ้นหรืออะไรเงี้ยมันน่าจะพัดรู้สึกว่ามันน่าจะมีคำที่แบบสวยกว่านี้นิดนึงใช่คือจริงๆเนี่ยเรื่องแปลเนี่ยคือเราแปลไปเสร็จหลายรอบแล้วแต่เกาหลีเองเขาก็ปรับอยู่ตลอดใช่เพราะว่าแพทของเกาหลีก็ปรับเรื่อยๆเหมือนกันใช่เพราะเขาปรับมาปุ๊บไอ้ที่เราแปลไว้มันก็ต้องแปลอีกรอบนึงอะไรเงี้ยใช่นะคะเขาถามว่าเกมนี้กับเกมเราเนี่ยเกมไหนใหญ่กว่ากันสเกลมันเทียบกันได้ไหมคะโหสเกลเกมนู้นน่าจะใหญ่กว่าปะไม่รู้เหมือนกันใกล้ๆกันใช่ไหมโอเคใกล้ๆกันนะคะทุกคนเราจะไม่พูดถึงเกมค่ายอื่นนะคะทุกคนพูดได้อันนี้พูดได้ใช่ไหมคะพูดได้โอ้โหดีว่ามีน้องถามมาว่า Black Desert กับ Air สเกลเกมไหนใหญ่กว่ากันจะเทียบกันได้ไหมก็บอกว่าสเกลเนี่ยมันใกล้เคียงกันคล้ายๆกันใกล้กันใช่ใช่นะคะชอบสตรีมเมอร์คนนี้พูดชัดมากเลยขอบคุณมากค่ะกราบมีคำถามอะไรสามารถถามได้นะคะเพราะว่าวันนี้แพทอยู่ที่บริษัทแล้วแพทสามารถถามทีมงานได้น้องๆจะได้ไม่ต้องไปแบบโวยวายทีหลังว่าแบบพี่ครับตอบไม่ตอบผมเลยอะไรอย่างนะเกมชิลๆมีหลายเกมแล้วครับ50-50กำลังดีคือไม่ใช่แบบฟาร์มเอาเป็นเอาตายทั้งวันเลยใช่ไหมคืออยากได้ยังไง
สามารถบอกได้นะเผื่อให้แบบพี่เขาแบบจดไว้แล้วก็จะได้ไปเสนอทางทีมงานคุยกันว่าจะปรับยังไงดีเกมฟรีหรือเสียตังค์เป็นเกมฟรีค่ะถ้าเสียตังค์นี่อยู่ที่ใจเราแล้วค่ะว่าเราจะซื้ออะไรในช็อปบ้างไปดูช็อปได้ไปดูช็อปมีช็อปให้ด้วยเหรอคะใช่ครับกดที่รูปกระเป๋าไปครับรูบี้ช็อปมาคือของช็อปในเกมนี้ที่เสียตังค์ส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อความสะดวกสบายมากกว่าอ๋ออย่างเช่นแบบคังฟรีอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ครับใช่อันนี้ยังมีของไม่ค่อยเยอะนะคะใช่ยังน้อยอยู่ยังมีแพ็ครายเดือนด้วยนะคะ30วันอันนี้ทำอะไรได้บ้างเอ่ยมันจะมีบัฟจะต้องซื้อมาก่อนมันจะเห็นมันจะเป็นพวกบัฟเพิ่มเรียกว่าอะไรทำให้เก็บเลเวลเร็วขึ้นเวลาตายเสีย EP น้อยลง อะไรแบบนี้30วันแล้วก็เวลาซื้อของจาก NPC ได้ลดราคาโอ้ได้ลดอีกเหรอคะมีแมวก็ลดอีกแล้วซื้อนี่ก็ลดอีกฟรีให้ฟรีเลยก็ได้บางใครไม่หรอโอเคมีแพ็คนี้นะคะก็มีพรีเมียมเซอร์วิสนะคะเยอะมากก็ยังมีของไม่ได้เยอะขนาดนั้นเป็นของแบบเบสิกพื้นฐานสำหรับแบบเก็บวงเก็บเวลพีเคเป็นของแบบช่วยให้เล่นง่ายขึ้นใช่ใช่ช่วยให้เล่นสะดวกสบายเนี่ยมีคิดให้ด้วยเก่งขึ้นอะไรเท่าไหร่ให้แค่สบายไม่ต้องแบบกลับเมืองเพื่อไปซ่อมของแบบซ่อมของได้เลยอะไรอย่างนี้ก็โอเคนะเพราะว่าทุกบางคนกลัวความเหลื่อมล้ำเวลาเล่นใช่คนเติมเก่งกว่าอะไรอย่างนี้ซึ่งพระจะบอกว่าทุกคนควรจะเปลี่ยนความคิดกับเกมคอมน้อยมากที่จะเป็นแบบ pay to win อะถ้าเป็นเกมมือถืออาจจะใช่แต่ถ้าเป็นเกมคอมเนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อความสะดวกสบายมากกว่าซื้อแฟชั่นอะไรเงี้ยมากกว่าใครอยากเป็นเจ้าแม่แฟชั่นอะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่มีให้นะคะใช่ยังไม่มีให้แต่ว่าถ้ามีน่าจะล้มละลายหลายคนอยู่เหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะคะสามารถซื้อได้ตรงนี้แล้วก็มีเปลี่ยนชื่อสัตว์เลี้ยงได้ด้วยมีรีเซ็ตสกิลนะคะแล้วก็เป็นสล็อตขยายช่องเก็บของของสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นอยู่ในบ้านนะคะเป็นส่วนของบ้านที่เราสามารถทำฟาร์มได้ทำอาหารได้ตีบ่วงนู่นนี่นั่นทำบ้านทำอะไรแบบแล้วแต่ว่าเราจะเล่นสายไหนนะคะเราจะเป็นแบบสายนงสายไหนอะไรอย่างนี้อัตราการเติมรูบี้เท่าไหร่ครับโอ้ยังไม่ได้คุยเลยค่ะว่าแบบจะแบบยิ่งใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมสอบถามการตั้งราคาของแบบว่าเกินราคาไปมากๆเพื่อการเทรดมีการป้องกันไหมครับเรามีเพดานอยู่มีเพดานอยู่นะคะคือตั้งไม่ได้ตั้งเว่อร์มากๆเงี้ยก็ไม่ได้สมมติของชิ้นนึงตั้งได้แค่20,000อย่างเงี้ยจะมีเป็นลิมิตไว้อยู่แค่นี้อ๋อโอเคเราจะไม่สามารถแบบกงราคาดองของกงราคาไม่ได้นะคะอะไรอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้โอเคเคลียร์นะคะผมไหนผมหล่อไหมครับถามได้ไหมไม่ถามพอดีว่าจะบอกว่าหมดเวลาสำหรับแพทแล้วนะคะใครที่แบบมีคำถามไว้เนี่ยก็รบกวนไปดูช่องตาไม้ต่อก๊อปคำถามเนี่ยไปดูช่องตาไม้ต่อนะคะท้ายที่สุดนี้นะคะทุกคนแพทว่าแพทเนี่ยจะแจก AC Code อย่างที่แพทบอกใช่ไหมอันนี้แพทต้องไปแล้วจริงๆค่ะแพทโดนไล่ที่แล้วค่ะเดี๋ยวตาไม้มาแพทจะแจก AC Code ให้นะคะทุกคนอยู่ที่หน้าจอ10โค้ดด้วยกันนะซึ่งแพทก็จะแจกตรงๆงงๆหลังก็ปิดคลิปนี้แล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่แบบถามกันมาเยอะมากเลยแพทอ่านได้ไม่หมดจริงๆเพราะว่าเวลาของแพทหมดจริงๆถ้าเกิดเขาซื้อสัก2ชั่วโมงก็น่าจะตอบได้หมดทุกอันนะคะยังไงก็ฝากเกมแอร์ไว้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะเราจะบอกว่าขอบคุณบริษัทอาร์ชินิกนะคะประเทศไทยเป็นผู้นำเข้านะคะจัดจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีระดับชั้นนำของโลกนะคะหลากหลายประเภทด้วยกันนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะอุปกรณ์แล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับในงานนะคะ Air Beta Preview ในครั้งนี้นะจ๊ะขอบคุณด้วยนะอ่ะพัดขออนุญาตปิดกล้องนะคะคนที่มาดูวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะแจก AC Code หลังจากที่ปิดคลิปนี้ปิดคลิปนี้เฉยๆแล้วปิดไลฟ์นี้นะคะฝากกันด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากเลยยุ้งฝากเรื่องมีเคไปด้วยใช่ไหมอยากฟังไปแล้วบาย ทุกคนคะโคตรแม่งยาวเกินว่ะทุกคนแล้วทำไงกับชีวิตดีวะสมมติว่าเพราะว่าง่ายสุดนะทุกคนดูช่องแชทนะคะทุกคน
ทุกคนดูช่องแชททั้งใน YouTube และใน Facebook นะคะทุกคนทุกคนคะนี่โค้ดนะคะไปเติมกันเอาเองนะคะใครดีใครได้นะคะไม่รู้ไม่ชี้แล้วนะคะน้องแพทมีหน้าที่แปะวางแล้วจากไปนะคะไปค่ะไปจริงๆแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ